ทาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่แสดงธรรมด้วยปฏิหาริย์นั้นเรื่องสาเหตุก่อนหน้านั้นพระองค์บ่ฮือลูกศิษย์ลูกหาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิปฏิหารศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก่อนหน้านั้นพระองค์บอกว่าบ่ฮือแสดงฤทธิ์เนื่องจากว่าพระมหาเถระเจ้าตนสองตนด้วยการเดินตังไปด้วยกันมีป้อเศรษฐีคนหนึ่งแขวนบัตรไม้จันทร์หอมไว้บนบนว่าถ้ามีพระอรหันต์เจ้ามีฤทธานุภาพมีจริงในโลกนี้ถ้าพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วมีจริงขอขึ้นไปเอาบัตรไม้จันทร์อยู่บนสวรรค์จันทร์อยู่บนต้นไม้สูงปุ๊บน่ะไปแขวนไว้คือห่อขึ้นไปบ่ผิดนะพระมหาเถระเจ้านี่กับพระมหาโมคคัลลานะสองตนนี่นะพระสุขพระทวชะถ้าจำมาได้นะพระมหาเถระเจ้าองค์นี้ขึ้นไปเอาบัตรไม้จันทร์ลงมานะถามโอ้ศรัทธาสาธุชนคือแสดงคือพอแถมเราแสดงฤทธิ์แสดงนะปรทวชะพระมหาเถระถ้าจำตำปายศรัทธามันเมินก็จะจำได้เนาะพระองค์พระอรหันต์องค์นี้มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันเหาะขึ้นไปบนต้นไม้ปุ่นน่ะบนที่น่ะพ่อเจ้าเศรษฐีเพิ่นแขวนไว้น่ะซั่นน่ะเนี่ยสมัยพุทธกาลเพิ่นแสดงฤทธิ์เดชได้แต่พระองค์เพิ่นห้ามไว้แต่เมื่อฮู้แบบนี้นําบวชนอกศาสนาบ่ใช่พุทธศาสนาก็เลยตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นแสดงฤทธิ์แสดงเดชแข่งขันมีหลายศาสนาสมัยนั้นมีหลายนักบวชมีหลายลัทธินะพระองค์ก็เลยบ่ฮู้แย่อย่างใดนะตาชิงติ๊กอ่ะมีบ่ฮู้แย่จังได๋มีอยู่วันนึงพระองค์บอกว่าเขามาถามนะพ่อเจ้าปัญญาเพิ่นไปถามนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแย่อย่างใดเนี่ยองค์มหาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนนอกศาสนาหลายพื้นที่หลายแว่งแคว้นโด่งดังไปหมดอ่ะเพิ่นบอกว่าจะประกาศสู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกผู้แสดงฤทธิ์แสดงเดชเพิ่นกระตาติติกถ้าพระเจ้ามีฤทธิ์มีเดชคือแสดงกันต่อสู้กันวันนั้นเห็นได้ทีก่อนนําบวชนอกศาสนาพระองค์ก็บอกว่าเป็นยังถ้าเพิ่นจะคือแสดงก็จะแสดงกันแสดงเพิ่นพระมหากษัตริย์ก็เลยบอกว่าถ้าจําบ่ผิดน่าจะเป็นพระเจ้าประสิทธิโกศลนะถ้าจําบ่ผิดหรือเจ้าหรือพระเจ้าพิมพิสารจำมาได้จำถ้าจำบ่ผิดนะความพระจะผู้รู้ตนเพราะว่าก็แสดงคือพ้นก็ได้รอดจะแสดงที่ไหนแสดงที่ความหม่อมม่วงต้นหม่อมม่วงดีกว่านี่นักบวชนอกศาสนาไล่ฟันหม่อมม่วงล้มและเนรนาฏไปหมดกุฏิแม้แหละพระราชอุทยานขององค์มหากษัตริย์เจ้าก็บ่เหลือพอดีวันนั้นในอุทยานคนใจน่ะเพิ่นมีได้เก็บหม่อมม่วงซุกไว้แก็ดนึงว่าจะไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้กึดแล้วกึดแถมคนอื่นจะซื้อก็บ่ขายบอกว่าตั้งแต่เกิดมานี่บ่เคยสร้างบารมีแบบนี้คําเถื่อจะถวายแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เสวยนะหม่อมม่วงแล้วก็เอาเม็ดหม่อมม่วงนั้นปลูกลงไปตั้งหลักเสร็จแล้วก็หม่อมม่วงนั้นใหญ่ขึ้นมาโดยปฏิหาริย์ศรัทธาสาธุใหญ่วันนั้นปลูกวันนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้แก่คนต่างๆศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้ววันนั้นเหมือนกันพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นฟ้านะสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พุทธศาสนาแล้วไปโปรดนะมารดาพระนางเจ้าสิริมหามายาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็จะได้จำพรรษาอยู่บนสวรรค์จำฟ้า1พรรษาแล้วก็ได้เสด็จลงมาวันแรม1ค่ำนะเจ้าพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่นั้นมานะถือว่าแรม1ค่ำนี่เป็นตบัดเทโววันที่เปิ้นฮ้องว่าวันพระเจ้าเปิดโลก
พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยบันได3อย่างด้วยการเทพเทวดาน่าจะปูบันไดด้วยฤทธิ์เดชเดชานุภาพนะโดยแสดงเนรมิตบันไดหื้อนะน่าจะเป็นบันไดธรรมบันไดแก้วบันไดเงินแต่3บันไดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาบันไดแก้วอยู่ทางกลางพอดีสถานลงมาถ้าใครหันให้กับที่เพิ่นเขียนไว้ในวิหารหลายที่นะบันที่ก็เขียนไว้แต่ที่หนองผ้าขาวนี่หันเขียนไว้ได้ชัดเจนนะพอเข้าประตูวิหารแล้วต้องหันหลังมาพอบนประตูในเพิ่นเขียนไว้ได้ไปหันหลายครั้งนะนี่บอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนไว้เนี่ยพระองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์จันทวดึงแล้วประชาชนพุทธบริษัทต่างหลายก็ปากันว่ารอถวายทำบุญใส่บาตรในวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์จันทวดึงแล้ววันนั้นพระพุทธเจ้าเปิดโลกไม่ความว่าจะได้เปิดโลกเปิดสามโลกมนุษย์ภูมิก็ดีนะว่าเทวโลกมนุษย์โลกหรือว่าอบายภูมิก็ดีวันนั้นห่างกันหมดประชาชนทั้งหลายที่หูหันอัศจรรย์แบบนี้บางคนกับปรารถนาใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาว่าจัดต่อไปโอกาสต่อไปจะสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็มีนักหลายสถาส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะปรารถนาเพราะฉะนั้นวันที่เนี่ย30เดือนนี้29นี้เดือนเป็งเนาะเดือนเกี่ยงเป็งออกพรรษาปวารณาออกพรรษาแล้ว1ค่ำกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าออกพรรษาแล้วเดินทางไปที่ไหนได้ญาติโยมศรัทธากับสถาบันตักบาตรเทโววันพระเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกที่เปิดเพราะว่าเปิดคือโลกธาตุนะหลายภพภูมิที่ได้สามารถพอหูหันกันได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นแรม1ค่ำเดือนเกียงเหนือนี่วันออกพรรษานี่ไล่วัดหลายวัดจัดกันใหญ่โตนะญาติโยมศรัทธาก็เตรียมนะข้าวสารอาหารแห้งข้าวซุปข้าวสารอะไรยังก็ได้ไปทำบุญใส่บาตรไปรอนี่ก็มีที่วัดพระธาตุเจ้าดอยน้อยนะไปสุเทพก็มีเชียงใหม่น่าจะมีและก็ที่วัดเกตเนอร์ฝั่งแม่น้ำปิงตะวันออกมีท่านพระครูสันติเจติยากรรองเจ้าคณะตำบลวัดเกตที่เพิ่นทำผู้ผีนะที่วัดเกตกาลังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูได้สนับสนุนอุปถัมภ์พระเนติการศึกษาเรานะภายให้ไปร่วมทำบุญก็เจริญพรเรียนเจริญเนอะผู้ตี้ผู้แห่งผู้วัดผู้วานะปากันไปร่วมทำบุญส่วนต่างชุดแต่สะดวกที่ไหนไปที่ห้านสาธุชนทำผู้ฟังอันนี้อู้ย่อย่อพอศรัทธาได้ฟังมานักแล้วนะได้ฟังมานักแล้วนะญาติโยมศรัทธาฟังมาหลายที่หลายแห่งฟังมาโดยตลอดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังฟังเรื่องเล่าข่าวต่างๆในปัจจุบันมีศรัทธาถามปัญหามาหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับปัญหาชีวิตประจำวันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ทางนั้นทางนี้ตอนนี้น่าเป็นห่วงหลายเรื่องโดยเฉพาะสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นวันนั้นศรัทธาถามมันจะถึงประเทศไทยก็บอกว่าประเทศไทยอยู่ได้บอกว่าบ่ต้องไปกลัวเด้อบ่ต้องไปเป็นห่วงเด้อที่เพิ่นพบกันต่างประเทศพุ่นก็ศรัทธาโชคดีได้เกิดบุญพื้นแผ่นดินไทยเป็นแรงงานที่อิสราเอลนะก็ได้รับภัยพิบัติมนุษยภัยต่อสู้รบราฆ่าฟันกันสิ่งที่มันน่าเกิดขึ้นศรัทธาน่าเป็นห่วงและสงสารเป็นอย่างยิ่งชีวิตนี่เป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่อันนี้ถูกภัยมนุษยภัยภัยจากมนุษย์ที่ต่อสู้รบราฆ่าฟันกันยุคปัจจุบันนี้ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ร้อยก่อนร้อยหลังร้อยก่อนนี่คือก่อนจะถึง2500นี่ร้อยก่อนร้อยหลังคือหลังจาก2500มาแล้วตอนนี้66ปีแล้วสถาน2566ปีมาตอนนี้ภัยต่างๆได้เกิดขึ้นสะปะอย่างแต่ประเทศไทยเฮาอยู่ได้หวังแล้วก็เป็นห่วงแต่เนอว่าเอ๋กลัวว่าน้ำจะท่วมนักท่วมหลายทุกอย่างกับว่าแน่สถาน
ตอนนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ที่ลงมาก็ยังมีอยู่ระหว่างตั้งที่บ้านหนองไห้ในที่นี้แล้วก่อนจะถึงปะตังตะลี่โอ้ฝนลงหนักเหมือนกันเนอะมาสักน้อยหนึ่งจากมอลฤษีมาก็ร่อยอ่อนลงมาละร่อยหล่อลงมาเม็ดฝนก็ซาลงมาก็มีละก็ตกตีเดียวมาเข้าหนองพระขาวก็ตกจำแล้วเป็นที่อุ่นอกอุ่นใจสถานเป็นที่อยู่ของใจชีวิตมันผ่านไปจะไปคือผ่านไปกับกันเวลาหมดไปสถานปากันไว้พระสวดมนต์เนอะว่ามีอย่างเต้าอันนะสวดมนต์นี่เป็นการภาวนาไปในตัวนะการสวดมนต์ของสถานสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นการภาวนาไปในตัวศรัทธาสาธุชนต่างหลายเอ้ยสวดมนต์ไหว้พระมีกล้ามหาศาลแท้ๆหลายคนมาเตือนเอ๊ะเป็นจะได้ท่านอาจารย์ปีนี้เอ๊ะทำมาหากินมาใครคืนมันปีนี่ก็ดีแน่เลยก็เป็นปกติธรรมดาพุทธเจ้าบอกว่าบัดเตี้ยอันนี้จะว่ายั่งยืนเป็นบ่คงทนทำก่อนแท้ๆระบบการดำเนินชีวิตของศรัทธาแต่ละคนนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงในบางครั้งในบางคราละไม้ใครคลึงกันชีวิตของศรัทธาเหมือนกันละไม้ใครคลึงกันแต่บางครั้งก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลายชีวิตที่ดำเนินอยู่ในมาจมหูฟังเล่าหูฟังก็เลยบอกไปว่าใจเย็นๆเนื้อศรัทธาเมื่อเศรษฐกิจบ่ดีนะเราอยู่แผ่นดินไทยนี่ดีแล้วนะบ่มีสงครามสงครามเฮาบ่ได้เกิดอย่างประเทศบ้านอื่นเมืองอื่นเปิ้นนะหลายประเทศที่เปิ้นอยากจะมาอยู่แบบนี้ในตอนนี้นี่เปิ้นลบลาฆ่าฟันกันน้ําก็จะบ่มีกินคนเป็นล้าน2ล้านนั่นบ่อดอยากยากแค้นเราคือพอศรัทธาเอ้ยเอามาอยู่แผ่นดินนี้โอ้ยังอู้ถึงเรื่องจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วปานนั้นเข้าก็เริ่มเหลืองมาละกันตรงกลางนะคิดว่าออกปราสาทบ่มือนเต้าไรนักน่าจะมีการเกี่ยวเข้ากันพ้องละหลายที่ที่เข้าเริ่มเหลืองเข้ามาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายชีวิตของประเทศไทยนี้เป็นชีวิตที่อยากจะอู้ว่าเป็นประเทศที่สมบูรณ์ประเทศหนึ่งโดยศีลด้วยธรรมวันนั้นพออู้แบบนี้สถาศีลธรรมมีที่ไหนท่านอาจารย์คนก็ลบราค่าฟันกันออกข่าวทั้งวันแม่นโยบางจุดบางที่อาจจะมีการลบล้างฆ่าฟันกันในประเทศไทยลงข่าวมาใจน้อยเหมือนกันเพราะว่าโซเชียลมันเว้ยข่าวคราวมันก็ว่องไวอย่างถึงวันนี้สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆเพราะว่าข่าวดีข่าวร้ายโดยเฉพาะข่าวร้ายนั้นออกบ่อยๆข่าวเดือดร้อนนั้นออกมากๆออกอยู่ตลอดเวลาทำให้หดหู่ใจในบางครั้งญาติโยมศรัทธาตั้งใจพอข่าวคราวมีการข่าวร้ายเนี่ยข่าวที่บ่ดีเห็นชาติธาสาธุชนท่านผู้ฟังทำเพื่อหดหูใจหลายคนที่โทรบอกโอ้บอกใครพอเข้าเข้าท่านอาจารย์พอแล้วบอกม่วนใจหดหูใจเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอันยังมีเรื่องอันยังที่เกิดขึ้นตั้งวันนี้แล้วเขาจะได้บริหารจัดการวิถีชีวิตของเขาไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรเอาข่าวคราวต่างๆเหล่านี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเครื่องอยู่เป็นอุทาหรณ์เพื่อกับชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพอข่าวคราวแล้วจะไปหมองจะไปน้อยอกหมองใจเพื่อตั้งสติไว้นะพอข่าวตั้งสติไว้ใจปัญญาพิจารณาข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นประเทศไทยก็ดีตามประเทศก็ดีแต่มาพิจารณาบุญตัวเก่านี้นักมากปวงลงลายขนาดไหนที่ได้เกิดมาอยู่มีลมหายใจอยู่ถึงวันนี้ต่างประเทศเพื่อนโอ้ตอนนี้หลายประเทศนะได้ไปผมว่าเพื่อนจะอยู่อย่างไรกินอย่างไรแม้แต่ประเทศไทยประชาชนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศไปตกลงค้องค้างอยู่ต่างประเทศนะตอนนี้ที่อิสราเอลก็ตายไปศพแล้ววันก่อนน่าหันใจจะได้ก็ตามสถานทุกอย่างกับเรื่องของกรรมกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกนี้เป็นไปตามกรรมแท้ๆว่าน่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น
ว่าน่าจะเป็นก็เป็นนะสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นญาติโยมศรัทธาที่กลับมาได้ก็อนุโมทนานะชีวิตก็ปลอดภัยแต่มีหลายคนที่ต้องสังเวยนะลูกสงครามที่เกิดขึ้นห่างใจวันนั้นโยมเปิ้นโทรมาในเขตอำเภอจอมตองก็มีหลายคนอยู่ที่อยู่ที่นั่นนะโยมเปิ้นโทรมาอู้จ่าก็บอกว่าเออโยมใจเย็นๆเนอะมีโอกาสได้พิกมาอยู่ก้างหลายคนเพิ่งได้พิกมาแล้วก็น่าท่านอาจารย์นะในเขตจอมตองนี่มีหลายคนมากันไปอยู่ที่อิสราเอลนะตอนนี้บุพเพได้พิกมาได้ยังไม่ได้ทำข่าววันนั้นบางคนเพิ่งกันได้พิกมาที่ได้พิกมากับพิกมาแล้วที่มาได้พิกมากับยังอยู่ที่ฮั่นอยู่ลองขึ้นพอสถานถ้าหูภัยกับปลายแหละมาจากความโมโหนั่นแหละมาจากความโมโหก็ต้องจำเป็นเดินทางเพื่อต่อสู้ดิ้นรนนะหาทรัพย์สมบัติมีความขยันขันแข็งเป็นคนที่ขยันหาทรัพย์เดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะนำทรัพย์นั้นมาจุนเทียครอบครัวต่อเก่าแล้วนำทรัพย์เหล่านั้นมาพอกพูนรายได้ของประเทศชาตินำรายได้เข้าสู่ประเทศชาติเงินตราเข้าสู่ประเทศชาติตอนนี้รัฐบาลก็พยายามอย่างยิ่งพยายามเต็มที่สาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาตั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในประเทศไทยนี้พยายามนะแผ่เมตตาให้เขาทั้งหลายทำจะได้ได้วันนั้นโยมนะเป็นญาติของเพิ่นโทรมาอู้จ่าก็เลยเป็นห่วงเพราะฉะนั้นศรัทธาที่อยู่นี่มีโอกาสนี้สร้างบารมีตลอดเดี๋ยวนี้เทศกาลกินสลัดก็ยังบ่เสี่ยงเด้อนะยังจักสลัดกันเป็นที่เป็นที่ศรัทธามีโอกาสสร้างบุญกุศลอย่างยิ่งนะงานบุญเกิดขึ้นตลอดเวลาศรัทธาก็ไปได้ตลอดนะนี่เทศกาลออกพรรษาจะเข้ามาแล้วนะจะมีการทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะนะวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนี่ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังศรัทธามีโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้สร้างบารมีสร้างบุญกุศลโอกาสของศรัทธามาถึงแล้วโอกาสของศรัทธาดีแล้วที่ได้สร้างบารมีกับตัวเขาลมหายใจของศรัทธาเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตยังอยู่นั้นโอกาสที่จะทำความดีมีอย่างยิ่งมีนะประเทศเฮานี่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศเฮาประเทศเดียวนะที่มีพระมหากษัตริย์อยู่นะที่มีพระมหากษัตริย์อยู่กับคู่กับพระพุทธศาสนาประเทศอื่นบ่มีแล้วศรัทธามีประเทศภูฏานนั้นโอ้โหศรัทธาฟังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจะอยู่ครบ 5,000 ปีสงครามจะเกิดก็บ่เกิดก็แล้วแต่อัตมาเข้ากับผมอัตมาภาพเชื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสกับพระอนมไว้ก่อนที่จะปรินิพพานเพราะว่าศาสนาของตถาคตนี้อานนท์เอ๋ยวางไว้ 5,000 ประวัติศาสตร์ 5,000 ปีนะและศาสนาของพระองค์นั้นจะมีพระมหากษัตริย์ศาสนุปธรรมภกย่อยกพระพุทธศาสนาทุกสมัยทุกสมัยนะแม้องค์ปัจจุบันนี้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีพระมหากษัตริย์ศาสนุปธรรมภกย่อยกพระพุทธศาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนก็หลายอย่างศรัทธาฟังข่าวคราวต่างๆศรัทธาจะต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาแม้เก่ากับผมธรรมภาพอู้ว่าอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันศรัทธาจะไปเจอเลยทีเดียวต้องพิจารณาอย่างอาหารการกินเหมือนกันศรัทธาจะกินข้าวนี่ศรัทธาต้องเกลียวให้ละเอียดก่อนศรัทธาจะกลืนลงไปนี่ต้องเกลียวให้ละเอียดแต่พิจารณาก่อนว่าอันอย่างควรเข้าไปในร่างกายอันอย่างที่บอกควรเข้าไปในร่างกายสิ่งที่จะเข้าไปในร่างกายนี้ดีหรือยังหรือว่าบ่ดีเด้อถ้าศรัทธาพิจารณาแบบนี้ชื่อว่ามีปัญญาและวิเคราะห์พิจารณาและชื่อว่าดูแลร่างกายอันมีกล้านี้เป็นอย่างดีหลายคนที่นำเข้าไปบางครั้งด้วยความเมามันบางครั้งด้วยความพลั้งเผลอบางครั้งด้วยความบ่หูบางครั้งด้วยความบ่เข้าใจน่าหันใจยิ่งละอ่อนเกิดมาถึงวันนี้อย่างที่ศรัทธาหูลูกเต้าลันเลนศรัทธาใจชีวิตยังบ่มีกล้าหน้าหันใจหลายนักที่ใจชีวิตมีกล้ากับเพลิดแต่ถึงวันนี้ข่าวคราวต่างๆพ่อแม่ญาติกาพี่น้องที่อู้หูฟังหลายพื้นที่จนกระทั่งประชากรได้ลดลงไปอย่างทนะหน้าตอนนี้บางคนก็บอกให้มีลูกมีหลานนะบางคนมีคนเดียวก็พอแล้วท่านอาจารย์เป็นจะได้มีคนเดียว
โอ้เลี้ยงบ่อไม้ท่านอาจารย์โอ้อิดถ้ามันเกิดเป็นคนบ่ดีแล้วโอ้จะเอาอย่างไรท่านอาจารย์เพิ่นบอกแบบนี้นะได้คนเดียวนี่ก็เอาแล้วบางคนก็มี2คนบางคนก็มี3คนแต่น้อยนะแต่มี3ตึก2คนบางทีคนเดียวบางคนแทบบ่ใครเอานะเนี่ยศรัทธาขึ้นพอนักเรียนก็น้อยลงไปประชากรก็ลดลงไปนะลดลงไปนะแล้วก็เข้าสู่ผู้สูงวัยคนสูงวัยนักขึ้นเลยครับนะคนสูงวัยนักขึ้นเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นยุคที่ผู้สูงวัยเพราะทุกคนจะต้องเตรียมตัวนะวันที่จะต้องอยู่สองโคนะสองคนตามลำพังศรัทธาโดยที่บ่มีลูกเต้ามาอยู่ใกล้ณตอนนี้วันไหนเมืองไหนที่ใดก็ทำถ้ามีลูกเต้าคอยดูแลอยู่ใกล้อยู่นะบุญมหาศาลศรัทธาหลายคนนะอยู่แบบตามลำพังอยู่สองเท่าก็มีบางคนเหลือคนเดียววันนั้นโทรมาพระเจ้ามีภัยท่านอาจารย์อยู่ตนก็คนเดียวนี่แหละเนี่ยทำมากินเออดีอยู่ที่พอช่วยตัวเขาได้ถ้าช่วยมาได้แล้วก็อิดเหมือนการศรัทธาทุกคนอิดนะเรื่องการดำเนินชีวิตเนี่ยศาสนาพูดเลยบอกว่าเออการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันลำบากแน่เนอสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบเส้นทางนะคือข้ามวัฏสงสารพ้นทุกข์นี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพื่อเฮาพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแม้จะมาถึงเวลาที่เฮาพยายามทำอย่างศรัทธาไปทำบุญแต่ละวันวันพระวันศีลอย่างวันนี้เป็นต้นศรัทธาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำบุญใส่บาตรแต่เจ้าล่ะนะนี่คือสั่งสมคุณความดีสั่งสมบุญบารมีการเดินทางมันยาวไกลระยะการเดินทางนี่ต้องใช้นะอาหารเป็นเครื่องอยู่เวลาเดินทางของชีวิตเหมือนกันศรัทธาแต่ละวันศรัทธาจะต้องกินข้าวกินน้ำในวัฏฏะสงสารเหมือนกันบุญนี่เป็นอาหารของทุกชีวิตในโลกนี้บุญนี้เป็นเครื่องอยู่ของทุกคนบุญนี้เป็นเครื่องอำนวยสะดวกแก่ทุกคนถ้าใครมีบุญนักก็จะสะดวกสบายมีความสุขนักคนที่มีบุญน้อยก็มีความสุขน้อยวันเตื้อเคยทำบุญมาเป็นสะโคยเศรษฐีอย่างต่างประเทศตอนนี้เป็นต้นนะได้เป็นเศรษฐีมีเงินเออเกิดสงครามแทนแล้วเกิดสงครามแทนแล้วสนามและจะอยู่อย่างใดแล้วมีเงินกับบ่มีกล้าแล้วหลายประเทศที่เกิดสงครามต้องอพยพหนีออกนอกประเทศไปอยู่ชายแดนพ้องศูนย์อพยพพ้องลองขึ้นพอสถานอันนี้มีทรัพย์มีเงินกล้าขายกำลังได้ดิบได้ดีเออเกิดสงครามมีเงินกับบ่มีประโยชน์บ่มีกล้าเสียแล้วเนี่ยเกิดในสถานที่ว่าใจปฏิรูปประเทศสวัสดิ์ประเทศมันบ่เหมาะสมเปิงกวนนะบ่เหมาะสมประเทศที่บ่เหมาะสมประเทศที่อันตรายศรัทธาเกิดบุญแผ่นดินนี้นะยังบ่มีสงครามกำเทื่อนะประเทศไทยนี่แต่ในอดีตนี่คงจะมีประวัติศาสตร์หลังจากนะสงครามเก้าทัพสมัยรัชกาลที่1มาแล้วนี่ยังบ่มีสงครามกำเทื่อระหว่างประเทศนะระหว่างบ่มีกำเทื่อที่จะต้องลบลาฆ่าฟันกันไปทั่วนี่นะมีพระไปใช้แดนเล็กๆน้อยๆในสมัยก่อนที่ผ่านมาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาเกิดในประเทศที่ดีงามแล้วเนี่ยคือจีวะบุญศรัทธาบุญอุดหนุนเตือนแต้มคือศรัทธาสะดวกสบายหลายประการบางคนยังมาเชื่อเรื่องบุญเตื่อก็มีเพลอที่โทรถามมามันเชื่อก็รอว่าบุญจะฮึ่มผลเมื่อใดท่านอาจารย์บุญทุกหอยทุกแซ่สะเตื่อก็เลยเออเรื่องนั้นก็สุดแท้แต่วาสนาบุญบารมีมันเหมือนกันนะบางคนอาจจะนะสร้างมาดีบางคนอาจจะสร้างมาบ่เหมือนกันที่เพิ่นได้โชคได้ลาภได้นี่วันนั้นโทรมากับอันนั้นเพิ่นทำบุญมาโดยบ่ได้ตั้งใจทำบุญโดยบังเอิญนะโดยบ่ได้ตระเตรียมไว้ก่อนอันนี้มีโอกาสที่จะมีวาสนาที่บ่โดยบ่ได้คาดคิดนี่คือการทำบุญโดยบ่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะปั๊บๆทำเลยปั๊บๆทำเลยแบบนั้นนะที่ทำบุญโดยตั้งอกตั้งใจเราบ่ได้ก็ได้ได้เหมือนกันนะได้แต่บางทีต้องรอระยะเวลาก่อนนักบางคนเอ๊บางคนท้อถึงกับว่าจะมาสร้างบารมีแล้วท่านอาจารย์ถึงกับว่าจะยกเลิกเลยว่าล้มเลิกในการ
สร้างบารมีล้มเลิกในการทำความดีล้มเลิกในการทำบุญสุนทานแบบนี้เป็นต้นแต่ขอบอกว่าแม้จะล้มเลิกบ่ล้มเลิกชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีแม้จะเชื่อบ่เชื่อชีวิตก็จะต้องเกิดตายอยู่ดีบางทีอาจจะได้บ่มาเกิดเป็นมนุษย์จะได้ไปเกิดในอบายภูมิก็ลำบากเหลือนี้หลายเต้าถ้าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ยังแคว้นน้องหมดจากบุญเป็นมดจากสวรรค์ชั้นฟ้าก็ต้องลงมาแบบนี้สักหน้าหลายคนที่โทษทำมาหลายเรื่องในเราโทษทำมาเป็นประจำมาเถอะเวลาบ้างอย่าเพราะว่ามีคนบอกว่าเอ๊ใครมานั่งอู้กันสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงมันเถอะจะมาก็จะออกเดินทางพอดีวะนะออกเดินทางไปพอดีเข้ามาพอดีเออเนี่ยจะได้เนี่ยรอสักกรรมได้ก่อนบอกรอสักชั่วโมงได้วันถ้าได้ก็จะปีกมาหนูก็ต้องไปทำธุระเพิ่นก็รอแล้วก็มีโอกาสนะได้บุญได้กุศลได้อู้ได้สนทนาธรรมกันเพิ่นก็ปรับปรุงใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นศรัทธาทั้งหลายที่เคยอู้ฟังนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะฉะนั้นแล้วขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เมื่อยล้าอย่าได้เอ็ดอย่าได้อ่อนนะมีโยมถามเออทางวัดก็ประกาศทำบุญและจะประกาศบุญในที่ประกาศอัญญาณศรัทธานะประกาศบุญนี่แหละเพราะทุกคนจะต้องทำน้อยทำหนักก็สุดแท้แท้ถ้าบอกมีอัญญังก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาดูลมหายใจง่ายง่ายที่สุดศรัทธาอย่างที่ครูบาอาจารย์มาอู้มาเทศแต่มากับมาอู้เรื่องนี้ฟังด้วยความเป็นห่วงบางคนก็สร้างบารมีอยู่บ่ยุดยากทำตลอดสร้างตลอดเวลาบ่หันแก่เน็ดเหนื่อยได้บุญบ่ได้บุญบ่หัวทำไปแบบนี้สบายใจท่านอาจารย์คุณบอกแบบนี้เป็นหน้าอนุโมทนาบ่ท่านโยมอู้ฟังทำไปเรื่อยๆบอกดีแล้วบอกว่าทำไปเรื่อยๆอันเนี้ยบุญบ่ได้หวังเดี๋ยวมันจะมีหน่วยคนเดียวนะอย่างปลูกต้นไม้ห้ามบ่ได้หวังว่าหน่วยมันจะออกเมื่อใดนะเวลาไหนแต่มันถึงเวลาออกก็ห้ามบ่อยู่แล้วศรัทธาผู้คนเหมือนกันนะเป็นบุญมหาศาลได้มาเกิดในโลกนี้ได้มาเป็นมนุษย์อันนี้เป็นยากอย่างที่หนึ่งแหละศรัทธาเอ้ยได้มาเกิดบุญคุณแผ่นดินที่ปลอดภัยศรัทธาและได้มาเจอเส้นทางที่จะจดตอบโจทย์ของศรัทธาบางคนอาจจะถามว่าเป็นจะได้เกิดมาชาตินี้มันทุกข์เป็นคำถามที่ติดตัวทุกๆคนในโลกนี้เป็นส่วนใหญ่แม้กระทั่งสกุลเศรษฐีก็ยังทุกข์ใจอยู่ดีอะสตารวยก็ทุกข์ใจว่ารวยก็ทุกข์ใจทุกข์กายสตาสาธุชนต่างๆจะทำจะได้ในเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและเวลาเหลือเท่าไหร่เหลือกี่วันนะกี่เดือนกี่ปีที่จะจากโลกนี้ไปถ้ามาคือถึงตอนนี้สถานมันนึกถึงความตายที่จะมาถึงเนี่ยสถานเวลาเหลือน้อยลงไปถึงว่าถึงว่าเมื่อเวลาเหลือน้อยลงไปสถานลองคืนพอจะเอาจะได้ดีเนี่ยอย่างที่มาอู้สถานฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เมื่อเวลาเหลือน้อยเราก็ต้องพยายามนะไอ้ที่น้อยเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเพิ่งมีกล้าที่สุดสำหรับทุกคนในชีวิตนี้พระพุทธศาสนาสอนคือแนวทางการพ้นทุกข์แต่ละวัดแต่ละวาแต่ละตนแต่ละองค์พระสงฆ์องค์ตัวเก่านี่แหละต้องกินเดือนตัวเก่าคนอื่นกินแต่ไม่ได้ทำบุญนี่ต้องทำด้วยตัวเก่าแต่ถ้าคนอื่นทำก็ต้องอนุโมทนาด้วยตัวเก่าคนอื่นอนุโมทนาแต่ไม่ได้เหมือนกับว่ากินข้าวแตนกันมาได้นะอายตนะของไผของมันของคนนั้นนะคนอื่นทำแตนกันมาได้ในอายตนะต่างๆในอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูนี้ทำแตนกันมาได้เหมือนกันบางคนเนี่ยจะหูไปแตนตาก็มาได้หรือตาไปแตนหูก็มาได้อย่างฟังเสียงนี่เป็นต้นบางคนเอ๊ะฟังเสียงนี่เสียงของนักร้องเป็นต้นม่วนนะเสียงของคนนั้นคนนี้พอใจคนนั้นไม่ยิงคนนี้อันนี้ฟังที่หูตานี่คนละอย่างกัน
ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตานี่คนละอย่างกับหูหูเอาไว้ฟังเสียงตาเอาไว้พอหูลิ้นเอาไว้กินรสมาเค็มเปรี้ยวเผ็ดมันหวานนี่หูติลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ที่กายนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะเวลาใกล้มาเดี๋ยวจะได้ประกาศเดี๋ยวจะได้ประกาศนะข่าวสารงานบุญการศรัทธาวันนี้อุจจะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยิ่งสถานการณ์บางคนก็โอ้ฟังข่าวข่าวก็ตกอกตกใจโทรมาถามบัดต่างประเทศเพิ่นฮกกันแบบนั้นแบบนี้แล้วบ่ต้องประกาศวนใจศรัทธาจะได้ประเทศไทยอยู่ได้กันแล้วกันอย่างที่บอกจะอยู่ครบ 5,000 ปีแน่นอนศรัทธาแล้วอู้ศรัทธาฟังเนาะเดี๋ยวประกาศข่าวสารงานบุญนี่จะคือเข้าสู่อุจจภาษาธรรมน้องวันนี้ท่านพระครูทั้งสองได้เข้าเดินทางเข้ามาถึงห้องทรงแล้วเดี๋ยวประกาศข่าวสารงานบุญก่อนเพราะข่าวสารงานบุญช่วงนี้นั่งหลายที่ที่จำได้ก็นั่งเขียนนั่งเขียนตะกี้นะนั่งเขียนเรื่องข่าวสารงานบุญนะศรัทธาอู้เล็กๆน้อยๆอัลธรรมะธรรมโมอู้เป็นประจำแบบเก่าแบบเดิมแบบใหม่มาอู้จ๋าศรัทธาเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอันนี้งานทำบุญใส่ตับบาตรเทโบนะทำบุญใส่บาตรศรัทธาสาธุชนอย่างที่เล่าฟังวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อนี่แหลมหนึ่งค่ำนะเดือนเกียงเหนือนะตรงกับวันที่30ที่จะมาถึงนี้นะแล้วที่วัดเกตการามนี่ที่ในเมืองเชียงใหม่นะท่านพระครูสันติเจติยากรรองเจ้าคณะตำบลวัดเกตศรัทธาสาธุชนทำบุญฟังอันนี้ก็ศรัทธาในเมืองเชียงใหม่ใกล้ไกลนั่นที่เคยไปวัดเกตการามนะพระธาตุประจำที่เกิดนะศรัทธาไปร่วมบุญที่ฮั่นก็ได้ญาติโยมศรัทธาเขตดอยหล่อนี่จอมต้องก็ดีป่าสร้างก็ดีแน่ดอยหล่อนี่แถวนี้เจริญพรเรียนเจริญเนอะดอยสูงศรัทธาพระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายจะเดินลงมาจากนะพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจ้าดอยน้อยนี่เหมือนกับว่าอยู่บนสวรรค์ลงมานะอย่างที่บอกบันไดแก้วบันไดคำบันไดเงินนะบันไดแก้วอยู่ต่างๆนะที่บอกไปในเคสครับไปหันรูปนี้ไปพอดหลวงพ่อขาวพุทธะคนวัดไว้อย่างดีนี่ประตูวิหารนะเข้าไปแล้ว อยู่บนประตูวิหารนั่นนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะวัดเกตการามนะวัดพระธาตุดอยน้อยงานบุญกฐินเนาะหลายที่นะมีวัดวัดตังเจริญนี่ถ้าจำบทพินน่าจะเป็นวันที่9นะนะถ้าจำบทพินได้ฟังข่าวฟังจากครูบาอาจารย์วันนั้นวัดม่อนหัวแก้วนี่วันที่11นะวัดม่อนหัวแก้ววัดของท่านพระครูกัลยาณปราโมทคณะศรัทธาทั้งหลายจะทอดกฐินที่วัดม่อนหัวแก้วนี่วันที่11วันที่12มีวัดหนองผาขาวนะถ้าจำบ่ผิดนะท่านเจ้าท่านพระครูเพิ่นบอกไปวันนั้นนะก็เลยเป็นวันที่12ที่วัดหนองผาขาวเด้อไปร่วมกันทำบุญสุนทานที่วัดหนองผาขาววัดห้วยอ้อวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนานี่วันที่4เนอะผมว่าจะขึ้นไปได้มาได้จนกันพอดีวันนั้นเขามานิมนต์ก่อนนี่วัดอันขุนแตะขุนแตะนะว่าตำบลดอยแก้วอำเภอดอยจอมตองนะรับนิมนต์ไว้ก่อนหน้านั้นผมจะพิจารณาจะได้จะร่วมทำบุญเดินทางขึ้นไปการลำพอกรรมก่อนถ้าขออนุญาตได้นะเพิ่นก็ขอแต่เนอะทางอำเภอกัลยาณิวัฒนาเนอะนะที่วัดห้วยอ้อปากันไปหลายๆเนื้อสตาวัดห้วยอ้อตำบลบ้านจันทร์อำเภอแม่แจ่มอำเภอกัลยาณิวัฒนานะก็ปากันไปเนื้อนะไปที่วัดห้วยอ้อนะตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนานะจะมีคณะสตาสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กันหรือที่ไหนท่านเจ้าท่านอาจารย์วัดห้วยอ้อเพิ่นบอกมาว่าวันที่4ที่จะมาถึงนี้นะที่ห้วยอ้อนะกำลังจะสร้างศาสนาวัตถุนะเสนาสนะนะวิหารขึ้นที่ห้านนะภายพ่องที่มีโอกาสไปร่วมบุญกุศลด้วยการเจริญพรเรียนเชิญวัดห้วยอ้อตำบลบ้านจันทร์อำเภอแม่แจ่มอำเภอกระเทียนิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และก็สถาธรรมวันนั้นเอที่วัดพุทธสิกขิลีนี่จะมีเมื่อใดวะที่วัดพุทธสิกขิลีนะวันเลยบอกว่าเออวัดพุทธสิกขิลีนี่วันที่26เดือนพฤศจิกาตรงกับวันอาทิตย์วันอันที่สุดท้ายพอดีสตาจะเรียนพรเรียนเจิญเนอร์นะวัดพุทธสิกขิลีตำบลบ้านแป้งอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่วันสุดท้าย
อันที่สุดท้ายพอดีแล้วก็วันหนึ่งกับเดือนนี้เป่งพอดีสนานก่อนวันดาพอดีวันดาเดือนนี้เป่งพอดีเดือนเป่งนะนะเจริญพรเรียนเจริญภัยพ้องจะร่วมทำบุญอย่างคู่ปีโอ้ได้รับเมตตาธรรมจากคณะศรัทธาเป็นอย่างดีหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายจังหวัดด้วยกันที่พากันเดินทางขึ้นไปเป็นเจ้าภาพลงทานพ้องเป็นเจ้าภาพปัตตาหารเพนพ้องนะไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพท่านนี้ปีนี้ก็เจริญพรเรียนเจริญเนื้อศรัทธาวันที่16พฤศจิกาที่วัดพุทธศรีคีรีไปชมบรรยากาศนะรอบทิศทางนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่าเอ๊ดอกบัวตองมีอยู่ก็เอาดอกว่าท่านอาจารย์ก็มีอยู่มีประปายดอกบัวตองเริ่มออกดอกแล้วตอนนี้เริ่มออกมาหลายดอกแล้วนะที่ข้างศาลาใหม่ศาลายาวศาลาบานนั่นน่ะศรัทธาจะนั่งพอได้สบายเพราะอยู่สูงเหลือดอกปีนี้ได้อยู่ที่ท่านสบายศรัทธาแต่ไม่ได้มุงหลังคาด้วยนะศรัทธาได้มุงหลังคาด้วยนะเทปืนคือศรัทธาไปนั่งชมวิวได้สบายแล้วที่ศาลาบาทข้างพระธาตุเจดีย์นะเจริญพรเรียนเจริญเนื้อศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็มีงานหนึ่งที่วัดพระธาตุจอมพ่อท่านพระครูหลวงปู่ครูบาเจ้านะท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเพิ่นจะมีงานเทศมหาชาติวันที่18เดือนพฤศจิกา2566ปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์องค์พระเจ้าพระนางเทศออกอากาศเครื่องสีขาวนี่ที่เทศมรดกธรรมกำมือก็มีที่ไปบรรยายก็มีบรรยายกับบรรยายไปในภาคเจ้านะตั้งแต่9โมงไปท่านเจ้าครูบาหลวงปู่คนว่านะตั้งแต่ภาคเจ้าไปนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตั้งแต่ภาคเจ้าไปเนอะ9โมงเป็นต้นไปบรรยายเรื่องความเป็นมาและก็เรื่องงานมหาชาติหรือเทศมหาชาติชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติสุดท้ายนะมี13การด้วยกันตั้งแต่การที่1ถึงการที่13นะตั้งแต่พระเวสสันดรนะเริ่มที่ลงมาเกิดในโลกนะแต่มาสร้างบารมีชาติสุดท้ายเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เนี่ยชาติที่สร้างบารมีนะที่วัดพระธาตุจอมพ่อเนื่องสถานแล้วขอบคุณกันท่านพระครูปรัชญ์จำนานนะวัดสันกุทองเนาะครูบา 40,000 วันนั่งไปลำปางเปิ้นในล่องทำบุญสร้างห้องน้ำ500บาทเป็นขออนุโมทนาไว้หน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนอนุโมทนาด้วยกันเนอะนะศรัทธามีหลายผู้หลายคนมาเตื้อกับมาได้เมื่อประกาศต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งศรัทธานะญาติโยมศรัทธางานบุญศรัทธาไปวันนั้นที่ลำปางกับศรัทธาร่วมหอมงานกฐินมาในจิรพันธ์มงคลก็หอมมาแล้วหอก่อนเมื่อเพิ่นถ้ามีโอกาสเพิ่นจะเดินทางขึ้นไปเพิ่นไปปีนึงละนะบางทีมาได้อู้กันดีเนาะศรัทธางานกฐินนะคนมาไล่ที่ไล่ตาจะได้ก็ตามขอความเมตตาจากคณะศรัทธาไปร่วมบุญการแทนปีนี้บางคนวันตะวากับวันก่อนก้าวนะท่านอาจารย์วันที่อาจจะติดงานจะร่วมทำบุญไว้ได้ในต่างใดพ่องนะจะโอนไปได้ก่อนได้เหมือนกันบอกว่าถ้าจำเป็นแต่บันเทิงมาโจรกันน้องคนว่าได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะประกาศไปทางเฟซบุ๊กนะครับบัญชีธนาคารก็จะได้ประกาศไปตอนนี้จำไม่ได้นะเดี๋ยวจะได้บอกไปทีหลังน้องศรัทธาเอาแบบนั้นนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเจริญพรเรียนเชิญไปร่วมทำบุญส่งทานด้วยกันญาติโยมศรัทธาบุญนั้นแล้วก็มีที่เหล่ามุนทาแห่งวันที่10นะวันที่10ที่เหล่ามุนทานี่ก็น่าจะเป็นวันที่10จำได้วันที่10มีการทอดกฐินเหมือนกันมีการทำบุญศาลาบำเพ็ญบุญมีการถวายกฐินโดยแล้วก็มีถวายตามพิธีถวายตามศาลาปเรียนศาลาบำเพ็ญบุญที่วัดเหล่ามุนทาทิพย์นะตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในวันที่10เนอศรัทธาแรม12ค่ำเดือนเกียงเหนือเวลา9โมงก็เจริญพรเรียนเชิญศรัทธาที่ได้ฟังแบบนี้หลายวัดที่มีงานกฐินอาจจะจำได้บ่เสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยในค่ำคืนวันนี้ตัวในโอกาสนี้ก็จะกราบไหว้สา
อาราธนาท่านพระครูทั้งสองเข้ารายการนะก่อนเวลาน้อยหนึ่งวันนี้เข้ารายการก่อนเวลาท่านพระครูนะวัดหนองผาขาวกับวัดม่อนหัวแก้วเดินตามมาถึงแล้วนะหลังจากที่บ่ได้มาปาการหลายอาทิตย์นะอาทิตย์ที่แล้วก็กับผมธรรมาภาพประจัดรายการที่นะวัดพุทธศิคิรีด้วยการออกรายการตาม Facebook ไลฟ์สถานีชั่วคราวนะลิงก์สัญญาณได้รับความเมตตาจากอาจารย์ท่านพระครูนะอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีคลื่นสีขาวท่านเจ้าได้มีเมตตาโดยตลอดเวลานะ10กว่าปีที่ผ่านมานี้ท่านเจ้าได้ทำงานนักทำงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแต่ก่อนนี้สถานีมีที่วัดพระธาตุเจ้าโดยน้อยนี่ท่านเจ้าถ้าเสียขึ้นมาเสียงพอดีทั้งขึ้นลงพระเครื่องเสียงต่างๆขึ้นลงตลอดเวลาโอ้ลำบากในการขึ้นลงแต่ท่านเจ้าก็พยายามมาโดยตลอดสร้างมาโดยตลอดนะครับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้ตอนนี้สถานีเครือข่ายไปทั่วทุกจังหวัดแล้วสถานที่ไหนจะโทรมาบึ๊ดก่อนเนอร์นะ3ทุ่มเกินจะเปิดนะสายขึ้นสถานโทรมาแบบคู่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วจะยมสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังคืนนี้เจริญพรเรียนเจิญนะโทรเข้ามากันได้ใครพ่อของใครโทรมาหลายที่บางคนก็ถามมาว่าที่ไหนพ่อนะที่ว่าเอ้ใครขึ้นไปเอววัดพุทธศรีคิรีกับวันที่26เนอะสตาเจริญพรเรียนเจิญเนอะทอดกฐินนะตาลำปังก็ดีพะเยาก็ดีนะจังหวัดน่านเชียงรายก็ดีอำเภอไหนก็ได้เชียงใหม่ลำพูนนะและก็แม่ฮ่องสอนนะถ้ามีโอกาสก็เจริญพรเรียนเจิญมาร่วมทำบุญกันนะตอนนี้ก็แบ่งห้องน้ำเพิ่มเป็น4ห้องนะได้รับความเมตตาจากคณะศรัทธาและครูบาอาจารย์ร่วมทำบุญนะสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นแถมในข้างศาลาเขียวนะศรัทธาได้สร้างขึ้นแถมเพื่อรองรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์มาเทล่าครูบาอาจารย์เจ้าพิสุองค์เนนแล้วศรัทธาแต่คิดว่าทำขึ้นแล้วก่อนงานกฐินที่จะมาถึงนี้นะญาติโยมศรัทธาแต่ละปีนั้นห้องน้ำกายหลังเจดีย์พุทธศรัทธาศรัทธาถ้าขึ้นไปนะแต่มีอยู่หลังพระธาตุเจดีย์นะมีอยู่หลายห้องตัวการตามก้นดูเหมือนจะมีอยู่21ที่นั่งนะบางคนที่บอกเคยไปวัดพุทธศิริศรีคิรีกำเตื้ออาจจะบอกโหอาจจะโอ้หมดไปบอกฮู้ตี้เนี่ยวันนั้นถามมาเพราะฉะนั้นหลังพระธาตุเจดีย์พุทธศรีคิรีนั้นนะห้องน้ำมีอยู่นะไปตอนหลังพระธาตุเจดีย์บางคนอาจไปเจ้าแบบนี้ไปเจ้าก็ได้เนื้อสตาจะมีลงทานแต่เจ้านะบัตรเตื้อก็ไปถึงเจ้าบางคนมาได้กินข้าวงายเตื้อนะมีลงทานก๋วยเตี๋ยวตลอดนะมีลงทานไว้ตั้งแต่วันที่เสาห้าราสตามาค่ำต่างจังหวัดได้มาจากแม่ฮ่องสอนเป็นต้นอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นต้นนะบ้านโฮ่งก็ดีเจียงมาเจียงบ้านเตื้อไปนอนนะเมื่อเจ้าทำบุญแล้วทอดกฐินแล้วประมาณบ่ายโมงก็เดินทางปิกฉะนั้นแล้วปีนี้สำนักเจ้าภาพนั้นไปจองตี้พักตี้โฮมสเตย์ที่ขุนแปะมีหลายตี้นะมีโฮมสเตย์มีท่องเที่ยวไปพอดอกไฮดินเยนะดอกบัวตองบานบางพื้นที่ฉะนั้นแล้วก็เจริญพร